แกคงหิวมากนะยายกินซะเรียบไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะอ้าวตื่นแล้วเหรอคุณเธอเป็นใครฉันชื่ออินจ้ะแล้วนี่สุรีหลานฉันเข้ามาทำอะไรกันในนี้เข้ามาทำความสะอาดไงจ๊ะฉันเขียนจดหมายบอกคุณไว้เมื่อวานนี้ไงหลานสาวฉันน่ะมันอยากตามมาอยากคุยกับคนกรุงเทพจะได้รู้เรื่องราวอะไรให้มันทันสมัยหน่อยฉันไม่มีเวลาและไม่ต้องการคุยกับใครเธอเข้ามาได้ยังไงฉันล็อกบ้านไว้เนี่ยฉันมีลูกกุญแจจ้ะเอาไหมฉันอ้าวแล้วฉันจะเข้ามาทำความสะอาดมาทำกับข้าวให้คุณได้ยังไงกันล่ะไม่จำเป็นขอกุญแจให้ฉันคุณไม่ต้องกดล็อกก็ได้นั่นมันเรื่องของฉันไม่จำเป็นหรอกคุณที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่มีขโมยขโจรไม่มีใครทำร้ายคุณไม่มีใครใส่กุญแจบ้านกันล็อกที่เกาะกูเล่าเนี่ยฉันไม่ได้กลัวอะไรแต่ฉันไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งกับฉันฉันต้องการอยู่คนเดียวคุณจะอยู่ได้ยังไงคนเดียวใครจะติดไฟหุงข้าวทำกับข้าวให้คุณใครจะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครฉันดูแลตัวเองได้ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วทั้งสองคนขอบใจนะที่อุตส่าห์ทำกับข้าวให้ฉันเมื่อวานเนี้ยต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาทำอะไรให้ฉันอีกแล้วแต่ไม่มีแต่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะได้ยินไหมยายไปหาในพิสดารกันเถอะไปสวัสดีครับผมชื่อพิสดารบ้านอยู่ใกล้ๆกับคุณเราเป็นเพื่อนบ้านกันงั้นคุณช่วยพาหมาของคุณไปให้พ้นทางเดินหน่อยได้ไหมโอลาฟน่ะมันไม่ทำอะไรคุณหรอกนี่โอลาฟหมาเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกแต่ฉันกลัวเจ้าของหมาจะมายุ่งกับฉันเมื่อวานนี้ผมไปหาคุณที่บ้านเพื่อแนะนำตัวเองนำเครื่องดื่มไปด้วยแล้วก็จะชวนคุณรับประทานอาหารเย็นมันเป็นธรรมเนียมของคนบนเกาะนี่ที่จะเลี้ยงต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่แต่เข้าใจว่าคุณคงไม่ว่างเมื่อเช้าป้าอินกับหลานสาวเล่าว่าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณอาจจะเข้าใจแกผิดแกขอให้ผมขอโทษคุณแล้วก็อธิบายแทนเธอว่าเอาละคุณอธิบายมามากพอแล้วกรุณาหลีกทางฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนสิคุณนี่เลิกยุ่งกับชีวิตฉันได้ไหมครับThank you.
ีกไปผมไม่ฉันทำเองได้โอ้ไปพ้นได้ไปเอาละเข้ามาได้แล้วใครสอนให้คุณติดเตาด้วยการเอาน้ำมันราดเข้าไปในไฟเรื่องของฉันไม่ใช่กงการอะไรของคุณนี่คุณจันทนาผมน่ะไม่รู้ว่าคุณไปโกรธแค้นอะไรมาจากไหนแต่ว่าคุณรู้ชื่อฉันได้ไงปามารีบอกงั้นเหรอทำไมคุณมันเกาะนี้ถึงชอบยุ่งกับชีวิตฉันนักทั้งที่ฉันไม่ต้องการนี่คุณผมน่ะไม่อยากรู้เรื่องราวอะไรของคุณเลยทุกคนบนเกาะนี่ก็เหมือนกันเอาละขอบใจที่คุณมาช่วยตอนนี้จะให้ฉันอยู่ตามลำพังได้หรือยังนี่คุณผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงเกลียดคนที่พยายามจะช่วยเหลือคุณนักหนาแต่การที่จะอยู่บนเกาะนี้ได้ผมจะบอกให้คุณรู้ไว้เราต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันไม่งั้นคุณไปไม่รอดฉันไม่ต้องการได้ยินไหมฉันอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ต้องการให้ทุกคนมาช่วยอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมตกลงคุณจันทนาเอาเป็นว่าเมื่อไรคุณมีสติสัมปชัญญะเหมือนคนอื่นๆคุณคงรู้ว่าจะตามผมได้ที่ไหนแต่ถ้าคุณจะประพฤติตัวอยู่อย่างนี้ผมว่าคุณมาทางไหนคุณรีบกลับไปทางนั้นซะดีกว่าดูหน่อยนะ
ไม่มีใครทำอะไรแกหรอกนะคนดูหน่อยเป็นไงบ้างเปล่าขึ้นไปข้างบนฉันจะไปทำแผลให้นะน่าจะดุแค่ไหนทำอะไรมาหึหึไม่ได้อะไรมาถึงได้ตกลงมาให้หินมันบาดเอาได้เนี่ยคงจะไม่เป็นอะไรมากเลยนะไปหาเจ้าของแกไปให้เขาใส่ยาให้นะก่อนคุณมาเล่นพิเรนอะไรมาล่ะนี่พาเป็นคอเขาเหรอเนี่ยไม่อยากรู้ว่ายังมีมนุษยธรรมอยู่ในตัวไหมกันคุณเพื่อนท่าไม่มีประโยชน์อะไรกลับดีกว่าเมื่อไหร่จะหายบ้าสักทีคุณรออะไรจ๊ะรอรถสองแถวคุณกว่าจะมาน่ะต้อง 2-3 ชั่วโมงให้ตะม้วนไปส่งสิฝนจะตกอยู่แล้วโอ๊ยไม่ไปหรอกฉันมีธุระนั่นคุณจะไปไหนน่ะจะเดินกลับบ้านคงถึงก่อนรถสองแถวมาดิแกมีธุระอะไรฮะตะม้วนถึงไปส่งเขาไม่ได้ไม่มีหรอกแต่ไม่อยากให้คนใจดำขึ้นรถเสนียดขึ้นแกไม่เห็นหรอกว่าฝนมันจะตกอยู่แล้วแล้วมันเรื่องอะไรของมึงญาติมึงเหรอพูดปวดประสาทเกินพวกรออะไรอยู่อีกล่ะขึ้นมาสิขอบใจฉันเดินไปเองได้เอ๊ะจริงเอ๊ะอะไรกันเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงที่หัวดื้อหัวร้านที่สุดแต่ผมเคยพบมานะคะคุณจะขึ้นไปบนรถดีๆหรือจะให้ผมเนี่ยใช้กำลังฉันไม่ขึ้นลองลงไปสิไม่ขึ้นไม่อะไรเนี่ยพ่อนี่เปิดประตูฉันลงไปนะบอกว่าให้เปิดไม่เปิดคุณจะเฉยทำหน้าคุณกล้าดียังไงปล่อยฉันได้ยินไหมได้ยินชัดเจนแจ่มแจ๋วฉันจะลงคุณนี่เป็นอาม่าจริงๆเขาไม่รู้ว่าใครหรืออะไรเป็นต้นเหตุให้คุณทรมานตัวเองอย่างนี้หรือว่าคุณไม่สนุกและพาสิแล้วใครบอกว่าฉันจะอยู่กับคุณในพิษดารผมก็ไม่ได้ขอร้องผมมีอะไรจะพูดกับคุณหน่อยฉันไม่ต้องการฟังผมขอบคุณที่คุณช่วยทำใจให้โอลาฟอีกเรื่องนึงป้าอินขอร้องให้ผมพูดกับคุณหน่อยแกไม่กล้าจะพูดกับคุณเองแกขอให้ผมช่วยเชิญคุณไปงานมั่นหลานสาวไปคืนพรุ่งนี้ทุกคนบนเกาะจะไปร่วมงาน
แกไม่กล้าช่วยคุณเองเพราะกลัวจะเป็นการรบกวนคุณได้ยินไหมเนี่ยพอไม่รู้ว่าคุณเจ็บช้ำน้ำใจมาจากไหนนักหนาถึงได้ทำตัวให้เป็นที่ลำบากยากเย็นกับทุกๆคนทำไมคุณไม่ต่อสู้กับมันล่ะไอ้เจ้าความขมขื่นอะไรของคุณเนี่ยคุณต่อสู้ในการมองโลกในแง่ที่สวยงามบ้างสิมีประโยชน์อะไรอ่ะที่จะมานั่งทรมานตัวเองฮะคุณจะไปไหมงานมาหลายสาวไปอิ่มไม่ดีคุณเรียกเก็บข้าวของของคุณแล้วลงจากรถผมไปได้แล้วว่าไงนะก็ถึงบ้านคุณตั้งนานแล้วนี่เห็นล่ำล้อจะลงจากรถแล้วไม่ใช่เหรอก็ไปสิขอบคุณไม่จำเป็นพิสดารดื่มฉลองก่อนทำพิธีมั่นซะหน่อยสิคะก็ดีเหมือนกันนะ